นะคะมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวในปีนี้คุณเทคโนโลยีนี่ขึ้นเอ้าขึ้นเอาล่าสุด JP Morgan ก็บอกว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้อีกค่ะ JP Morgan ค่ะวานิชธนกิจรายใหญ่สัญชาติอเมริกันนะคะก็บอกว่าเขาได้วิเคราะห์ละดูแล้วเนี่ยการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีต่างๆน่าจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆในปีนี้เนื่องจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันไปกระตุ้นให้เกิดการพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้ามากขึ้นนอกจากนี้ก็แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยไปลงทุนในหุ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ด้วยขณะที่นักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นของ JP Morgan ค่ะก็ระบุด้วยว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีในเร็วๆนี้เนี่ยมันแตกต่างจากช่วงที่เคยเกิดฟองสบู่ .com เมื่อปี 2540 อย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าการปรับตัวของมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นเพราะแรงหนุนจากผลกำไรที่ดีงามงบดุลของบริษัทที่ดีการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งแต่ทั้งนี้ถ้าเราย้อนไปภาวะฟองสบู่ .com เมื่อปี 2540 เนี่ยมันเกิดจากการเก็งกำไรในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีทำให้ราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าวเนี่ยปรับตัวขึ้นเร็วมากสวนทางกับผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถเติบโตได้ตามความคาดหวังจนเกิดภาวะฟองสบู่แตกในที่สุดนะคะตามข้อมูลจากบริษัท Morgan Stanley Capital International หรือ MSCI เขาเป็นผู้จัดทำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำของโลกเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้กับนักลงทุนบอกว่าดัชนี MSCI กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 27% ถ้าไปเทียบกับดัชนีหุ้นทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเพียง 1.5% นะฮะแต่กลุ่มนี้นี่เพิ่มมากกว่า 27%เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัท Apple Inc. ค่ะมีมูลค่าตลาดทะลุ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกทำให้มูลค่าของหุ้นกลุ่มที่เรียกว่า Magnificent 7นะฮะก็ประกอบไปด้วย Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tesla แล้วก็ Netflix นะฮะ7ตัวนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า 7.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกก็เป็นการครองมูลค่าส่วนใหญ่ของดัชนี Nasdaq เอาไว้ได้ค่ะมาดูกันต่อนะคะกับยอดเงินฝากขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ